ก็ต้องตามเทรนด์กันบ้างนะครับตอนนี้วัยรุ่นเขาฮิตเกาหลีครับเราจะทำเมนูซี่โครงหมูย่างสไตล์เกาหลีครับก่อนอื่นมาทำน้ำหมักกันก่อนครับส่วนประกอบตัวแรกเลยก็คือโคชูจังนะครับหรือเป็นน้ำพริกเผาเกาหลีใส่ลงไปเลยครับผมมีขิงนะครับซึ่งตัวขิงเนี่ยเราเอาไปขูดให้เป็นฝอยซะก่อนครับใส่ลงไปเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับหอมใหญ่ขูดให้เป็นฝอยครับแอปเปิ้ลแดงขูดฝอยครับส่วนตัวกระเทียมนี่ผมกดผ่านที่กดกระเทียมหรือที่เรียกว่า garlic press นะครับคนผสมทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสต่อครับน้ำตาลทรายแดงครับน้ำผึ้งครับโชยุมิรินแล้วก็น้ำมันงาครับยังไม่หมดนะฮะเรามีพริกไทยครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับส่วนประกอบต่อมานะครับก็เป็นตัวซี่โครงหมูนะฮะเราใช้ถึง2กิโลครึ่งครับเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะฮะเราหั่นเป็นซี่โครงเลยก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาคลุกเคล้ากับน้ำหมักของเรานะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเผื่อเราเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยอยากให้ประหยัดที่นะครับเราเก็บในถุงพลาสติกได้ฮะชิ้นที่เราเคล้ากับน้ำหมักแล้วก็เอามาใส่เราก็รัดปากถุงให้แน่นดีนะครับแล้วเราก็นำไปพักในตู้เย็นนะครับเราจะต้องหมักใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ6ชั่วโมงจะหมักข้ามคืนก็ได้ครับซึ่งในระหว่างที่เราหมักนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิมจิแบบง่ายๆแบบประยุกต์กันครับในระหว่างที่เราหมักซี่โครงหมูนะครับผมจะทำกิมจิแบบประยุกต์ง่ายๆนะครับเพื่อมารับประทานคู่กันครับส่วนประกอบก็ไม่ได้มีมากอะไรนะครับเราใช้กระเทียม1กลีบใส่ลงไปในการลิกเพลสหรือที่บดกระเทียมนะครับแล้วเราก็ใช้โคชูจังใส่น้ำตาลลงไปครับผักที่ผมใช้วันนี้ผมใช้กะหล่ำปีนะฮะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับพริกหวานสีแดงมีต้นหอมซอยแล้วก็มีแครอทนะครับน้ำมันงา นิดเดียวพอครับแล้วก็โชยุน้ำส้มสายชูข้าวคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติใครมีที่ทำผักดองนะฮะอันนี้คือที่ทำผักดองถ้าเกิดไม่มีก็ใส่ในชามผสมธรรมดานะครับเอาพลาสติกแรปปิดด้านบนไว้นะครับเอาทุกอย่างผสมกันฮะผักเราใส่น้ำหมักลงไปครับผมเคล้านิดนึงนะครับให้กระจายทั่วๆไม่ต้องกลัวเลอะนะครับมือของเราสะอาดเนี่ยเราใช้มือของเราขยำนะฮะสำหรับตัวกิมจิง่ายๆประยุกต์ที่เราดองไว้ในนี้นะครับหมักไว้ในนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพักไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องคอยซี่โครงหมูของเราอยู่ดีนะครับแต่เรานำไปพักในตู้เย็นครับเวลาที่ทำอาหารเนี่ยมือก็ต้องสะอาดด้วยนะครับผมมีโฟมล้างมือจะบอกว่าเนื้อโฟมของเขาเนี่ยเบามากครับการที่เขาเบาแบบนี้ทำให้ซอกซอนไปได้ทั่วมือของเราทำให้มือของเราปราศจากเชื้อโรคนะครับเวลาที่เราทำความสะอาดนะฮะอย่าเร็วเกินไปครับถูไปถูมาเนี่ยนะครับสักประมาณ10ถึง15วินาทีเวลาที่ล้างออกก็แสนจะง่ายดายนะฮะเพียงเท่านี้เองเราก็พร้อมจะทำอาหารอร่อยๆต่อแล้วครับเสร็จปุ๊บเราก็คลุมด้วยฟอยล์ฮะนำเข้าอบครับผม200องศาเซลเซียสนะครับเราใช้เวลาในการอบซึ่งเป็นการปรุงเบื้องต้นนะครับอยู่ที่1ชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งนะครับกับไฟ200องศาต้องบอกว่าเป็นความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะฮะผมปรับไฟนะครับมาเป็นโปรแกรมย่างไฟบนครับเดี๋ยวเราจะนำไปย่างต่อครับผมน้ำหมูของเราเข้าย่างครับเข้าย่างจนผิวเขามีลักษณะออกเกรียมและแห้งๆนิดหนึ่งครับใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีครับระหว่างที่เราย่างหมูก็เอากิมจิออกมาก่อนนะครับงานิดนึงนะครับกลับมาดูหมูของเรานะฮะว้าวสีสวยแล้วครับใช้ได้แล้วครับอ
เสิร์ฟไปได้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นรสชาติสไตล์เกาหลีที่ผมนำมาฝากกับซี่โครงหมูย่างสไตล์เกาหลีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหรืออาหารมื้อไหนนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดเมนูดีๆจากรายการพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับกดปุ่มนี้ไว้เลยครับ Subscribe ครับ